วันนี้ไงวันนี้ง่ายๆเลยจ้ะเป็นแบบว่าแซ่บๆวันนี้เป็นลาบกุ้งจ้ะอันดับแรกเราก็ต้องซื้อกุ้งมาก่อนนี่มาดูกุ้งเราก็ต้องตัวใหญ่นิดนึงอีดอกถ้าซื้อทำกินเองไม่ต้องซื้อแบบว่าขี้เหนียวก็ซื้อให้มันตัวใหญ่หน่อยจะได้อร่อยจะได้ด่าเขาไม่ได้เวลาไปร้านจะได้ด่าเขาว่าเออทำไมกุ้งเล็กไม่เหมือนเราเลยนะไม่ใช่อีดอกซื้อกุ้งเล็กกว่าร้านอีกแล้วก็ไปด่าตัวเองไม่ได้นี่วิธีทำยังไงนี่อันนี้คือเคล็ดลับวิธีทำยังไงไม่ให้เห็นขี้กุ้งเห็นบ้างสีดำๆอ่ะไม่ต้องผ่าไม่ผ่าคือไม่เห็นไม่ต้องผ่าทั้งตัวเลยไม่ต้องผ่าถ้าผ่าคือเห็นต้องเอาออกอีกวุ่นวายถ้าอย่างนั้นใส่ไปเลยแล้วตอนนี้ครัวเราย้ายมาอยู่ข้างนอกบ้านแล้วนะครับใช่จ้ะเดี๋ยวจะทำแบบนี้ใหญ่เลยแต่มันก็ไม่สวยไงเอ็มถ้าทำอย่างเงี้ยมันจะสวยขนาดไหนจะอยากสวยมากแดกดอกไม้ไปเลยจริงๆมันต้องให้เหลือห่างไว้เพื่อความสวยงามความสวยงามแล้วขี้เกียจตั้งแกะอีกวุ่นวายอยู่จะนี่ทำกินเองอยู่บ้านเลยไม่ต้องสวยก็ได้ไม่ต้องสวยทำให้รู้ว่าอร่อยพอลาบกุ้งถามว่าทำไมไม่ทำลาบหมูจะทำลาบกุ้งนะคะจะกินกุ้งปกติซื้อกุ้งมา1โลนี่จะได้กี่วันมือเดียวเห็นไหมกุ้งบางตัวเนี่ยเห็นไหมเราต้องเลือกดีๆอยู่วิธีเลือกกุ้งในอีดอกอันนี้องแององแองมาเลยเนี่ยอาจจะตายแล้วมั้งเพราะฉะนั้นเราขอเขาเลือกได้ถ้าร้านไหนให้เลือกเราก็เดินไปร้านอื่นแค่นั้นเองเอ็มหันข้างดิหันเอาห่ามาอีกกลับอีกนิดนึงไม่ใช่หันมาแค่นี้ตรงนี้มันมาแล้วอะอะไรเหนียงสร้อยของสร้อยน่ารักเอออย่างเงี้ยแหละค้างให้อยู่จนจบนะแล้วก็ใส่เห็ดหน่อยให้มันว่าดูมีอะไรเห็ดแล้วแต่มึงชอบเลยนะว่าจะหั่นแบบทางไหนกันกูชอบกินใหญ่เอาจริงแล้วแต่เราจะชอบจะใส่อะไรก็ใส่ไปจริงๆไม่ใส่ก็ได้จะนี่จะเห็ดเฉยๆอันนี้เขาใส่กันยังไงวะหั่นตูดออกเออจะบอกก่อนว่าสภาพตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับครัวยังไม่เสร็จนะจ๊ะบอกช่างบอกว่าต้องทำกับข้าวเออเอาจริงสปอนเซอร์มีดเขาไม่มีแบรนด์มีดกันหรอวะเดี๋ยวนี้มีแบรนด์ดีๆเยอะแยะแบรนด์ดีๆเขาไม่มีสปอนเซอร์หรือเขามีกันหมดแล้วพี่ซื้อเป็นควยเลยมีดอะไม่ทำมันเลยไม่ใหญ่20ต่อไปนะคะแล้วก็ลวกอันนี้ก่อนเห็ดลูกกระชอนเอาทำเหี้ยอะไรไม่เก่งแล้วก็ลวกเห็ดก่อนทำตามกูได้กินทุกตัวอร่อยแน่เชื่อกูอย่าคาดหวังไปทำเก่งเปิดร้านเลยหม้อมันเล็กเกินสภาพไม่ได้จริงๆอะครัวยังไม่เสร็จแต่อยากกินข้าวต้องลวกนานแค่ไหนประมาณสักอันนี้ไม่ได้มาสอนทำนะมาทำแล้วก็ไปด้วยกันจะรอดไหมใช่ไหมประมาณสัก3 4วิก็พอเห็นแล้วเหรอเออแต่สุกอ่ะดูดิลวกให้น้ำเดือดๆอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงมันยังไม่สุกปล่อยไปก่อนไม่เห็นในเฟรมป่ะเพราะเห็นอันนี้แล้วดูเก่งเลยป่ะเออแล้วก็มีอันนี้ด้วยกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายทอดน่าแล้วแหละกินออกแล้วย่างแป๊บนึงอยู่บ้านใครลองทำกินดูนะเพราะว่ามันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แบบแปลกอ่ะแปลกกว่าลาบหมูอ่ะใครเคยกินแล้วก็ถือว่าเก่งน่าสุดหรือผมลงไปด้วยน่ารักมากนี่แหละผมนึกถึงเรื่องว่าครัวบ้านๆไงไม่ใช่ผมจบไฟมันแรงคืนเนี่ยไฟมันต้องแรงจะได้ลวกแป๊บเดียวกุ้งมันจะสะดุ้งน่ากูจะได้ไปพร้อมกุ้งเลยลวกเห็ดแล้วทำยังไงต่ออีดอกดูด้วยนะเอาไปลวกกุ้งนะคะอันนี้เป็นลูกกุ้งนะคะไม่ใช่เพลงนะคะแต่ว่าเป็นลูกกุ้งจริงปล่อยไว้เลยไม่ต้องคนไม่ต้องสุกมากนะถ้าสมมติไว้นานมากมันจะทำไมคะท่านผู้ชมจะแข็งมันจะแข็งนะคะแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะมันกรึบแน่เพราะเราไม่ได้ผ่าตามมันจะอร่อยตรงนี้เห็นปะตรงขี้ๆมันเนี่ยมันนี่เอากุ้งขึ้นนะจ๊ะโอ้โหแค่ลวกกุ้งกระโดดกระดิ่งขนาดไหนกูเสียกินเท่าไหร่เนี่ยคือตามเลยไม่ทันโอ้โหไม่ถึงไม่กุ้งโลนึงนะนี่ก็ซื้อโล300บาทนะเอามาทำอะไรเข้าไปเลยกินข้าวฝีมือแม่แล้วเอาจริงๆอ่ะน้ำเนี่ยเอาไปทำอะไรได้อีกคะต้มยำต้มยำเนี่ยอีดอกถ้าสมมติลวกน้ำไปเงี้ยนี่พี่กุ้งดูกระปิ้วหนึ่งเหลือแม่บอกเลยอย่าลืมอะไรทุกครั้งค่ะทุกคนติดแก๊สจ้าทุกครั้งนะคะเพราะว่าเวลาบ้านเราไฟไหม้อ่ะมีแค่คนกดไลค์นะคะไม่มีใครช่วยเรานะคะแต่ไอ้ต้องปรุงนี่นะครับนี่กุ้งขั้นตอนแรกนะคะเราก็ใส่พริกป่นเนี่ยดูป่นสัก2ช้อนเนาะความฉ่ำอันนี้สำหรับกุ้งแบบ1โลนะ100ไปจะทำเนาะ3มันต้องจัดจ้านเลยอะเพื่อความแซ่บกินได้ไม่ได้หรือว่ากันอันนี้ข้าวคั่วนะคะสำหรับคนที่ชอบมากชอบน้อยแต่ว่าเราจะใส่1ช้อนเนาะต่อไปนี่ค่ะชูรสใครมีสูตรที่อร่อยกว่านี้ลองทำแดกเองดูเลยนะไม่ต้องมาตินะยอรสดีเดี๋ยวจะน้อยใจกันต้องใส่ของอย่างเลยหมดอีกยอวันเซอร์รสดีเข้าไหมผงปรุงรสหมูปลากรุบแล้วก็จะเค็มแล้วล่ะวันที่4ใส่4ช้อน5ดีกว่าเผื่อผัวด้วยจริงๆควรมีอะไรรู้ป่ะน้ำอยากเก่งอยากเก่งอยากเก่งกว่าใครเลยไม่ต้องมีน้ำมะขามเปียกเลยไม่ต้องมะขามเปียกลาบเหี้ยอะไรสิลาบน้ำมะขามเปียก
นี่แหละมะนาวเนี่ยเปรี้ยวๆอยากเปรี้ยวมากใส่เดียวทำเลยมะนาวใส่ไปเลย3ลูกหวานมะนาวเราเยอะมะนาวแพงมากมึงเดี๋ยวนี้อีดอกนี่เราก็ใส่น้ำซุปนี่เห็นไหมเห็นน้ำซุปไหมครับทุกคนนี่เห็นไหมเห็นความไหมซุปกุ้งใส่ลงไปนี่แล้วก็ชอบเลยพอแล้วบอกซอสต้มยำเห็นไหมเห็นน้ำไหมเห็นความไหมแล้วทุกคนนะคะว่าทำไมวันนี้พี่เอ็มใช้ช้อนครับถ้าพี่หายนะคะครัวบ้านไม่ต้องใช้ช้อนกลางใช้ช้อนกูพอนี่กินคนเดียวนะโอ้โหแม่เลิศอันต่อไปใส่อะไรคะใส่ผักไก่หรือเนื้อสัตว์ลงไปหอมขี้ฝรั่งมันเอาผักชีไม่ใส่ผักชีใส่ปะใส่มาด้วยดิเดี๋ยวไม่หั่นใส่ครุกครับเออน้ำลายมีแตกกันหรือว่ามือมันดีมากเลยมาใกล้นี่เห็นไหมเออมาใกล้ๆถึงเขาจะได้เห็นว่าเราทำอะไรนะเออมึงดูนี่ยิบดอกอ่ะชิมก่อนอันดับหนึ่งแมทก็ไม่800อ่ะถ้าทำอ่ะขายอ่ะตามร้านอ่ะมันเลิศมากเลิศเลยเพราะอะไรบ้างกุ้งมันจะหวานหวานเล็กๆแซ่บเมนูนี้เก๋มันต้องกินกับข้าวสวยกินสดๆจะกินกับแตงเดี๋ยวค่อยหั่นแตงเดี๋ยวว่ากันใครจะทำนี่ไม่ต้องจัดจานสวยเอารสชาติความแซ่บพอนี่ชื่อเมนูว่าลาบกุ้งสะดุ้งหยีอ่ะลองทำดูนะจ๊ะน่ารักมากขอตัวเลยตัดเน้นๆอ่ะเห็นไหมรสเผ็ดบ๊ายบายแค่นี้พอเมนูน่าทำอะไรเดี๋ยวบอก